ทุกวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นเทศกาลแห่งความรักวันแห่งความรักนะครับความรักก็เหมือนหน่วยลงทุนนี่แหละครับมันเพิ่มมูลค่าได้ขณะเดียวกันมันก็เสื่อมมูลค่าได้เหมือนกันทั่วโลกเขาให้ความสำคัญกับความรักมากแค่ไหนกับเทศกาลนี้ต้นทุนเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณทวีรัตน์ครับค่ะทุกอย่างมีต้นทุนนะคะแต่ทางนี้ค่ะเราก็จะพาผู้ชมไปดูนะคะในแง่ของมูลค่านะมูลค่าที่เราต้องจ่ายไปค่ะในช่วงวาเลนไทน์หลายคนบอกต้องคำนวณนะบางคนต้องเก็บตังค์ล่วงหน้านะคะโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นนะคะแต่ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าต้นทุนความรักในยุคนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงย้อนเวลากลับไปคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าในบรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยประเทศที่มีเม็ดเงินมหาศาลที่ใช้จ่ายกันในช่วงวาเลนไทน์คือสหรัฐอเมริกาโอ้โหถ้าจะไปเทียบกับหลายประเทศในยุโรปนี่คือนำโด่งไปเลยพาคุณผู้ชมไปดูค่ะกราฟิกแรกกันนะคะเศรษฐศาสตร์วาเลนไทน์แม่เราเป็นตัวเลขกันได้นะคะเม็ดเงินค่ะที่ใช้จ่ายในช่วงวาเลนไทน์นะคะในสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมจะเห็นว่าในปี2562อยู่ที่ 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเยอะที่สุดนะคะในโลกใบนี้คือถ้าเรียกเป็นเทียบเป็นรายประเทศนะคะอันนี้คือเม็ดเงินทั้งหมดที่เขาใช้จ่ายเฉพาะอเมริกานะคะปี62 20,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อมาปี2563ขยับขึ้นมาเป็น 27,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะวาเลนไทน์คือประมาณกุมภาพันธ์เนี่ยแหละค่ะ14กุมภาพันธ์ถ้านึกภาพตอนที่เกิดโควิดระบาดเมื่อปีที่แล้วปี63เนี่ยกว่าเขาจะเข้าสู่อเมริกาก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรดังนั้นเม็ดเงินที่สะพัดในช่วงวาเลนไทน์ปีที่แล้วในอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบมากมายนักนะคะจากโควิด19เราจะเห็นผลตั้งแต่ประมาณช่วงกลางปีเป็นต้นไปทีนี้เราดูสไลด์ถัดไปค่ะนี่เฉพาะสหรัฐอเมริกาดังนั้นเราเจาะไปดูหน่อยว่าคนอเมริกันใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะคะในช่วงวาเลนไทน์มากน้อยแค่ไหนเพราะเดี๋ยวจะไปเทียบให้ดูประเทศอื่นๆว่าเขาเนี่ยยอมทุ่มกับเทศกาลนี้มากน้อยแค่ไหนใกล้มือแอนตรงนี้ค่ะปี2560เขาจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ136เหรียญพอขยับต่อมาก็เพิ่มขึ้น143เหรียญ163เหรียญและปี63กลายเป็น196เหรียญถ้าจะคิดเป็นบาทไทยคูณ30เข้าไปตัวเลขกลมๆสมมติว่าเป็น200เหรียญ นะคะปัดเศษไป200เหรียญคูณ30ก็สักประมาณ 6,000 บาทนะ 6,000 บาทต่อคนที่เขาใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์โอ้มีหลายอย่างค่ะกิจกรรมให้ทำวาเลนไทน์คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดเอ๊ะก็ต้องไปทานข้าวก็ต้องซื้อของขวัญให้คนรักก็ต้องเขียนการ์ดด้วยงั้นดูกันหน่อยว่าชาวอเมริกันเนี่ยเขามีกิจกรรมหรือเขาซื้ออะไรบ้างในช่วงวาเลนไทน์ดูสไลด์ถัดไปค่ะ5อันดับของขวัญวาเลนไทน์ที่เขายอมจ่ายมากนะฮะในช่วงปี63เยอะที่สุดจิวเวลรี่โอ้โหนะจิวเวลรี่ก็มีหลายอย่างค่ะต่างหูสร้อยข้อแหวนนะเป็นของรักแทนใจและมีมูลค่าด้วยนะคะนี่จิวเวลรี่ 5,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเยอะที่สุดถ้าแง่มูลค่านะคะในตลาดต่อมาพาไปทานอาหารนอกบ้านคึกคักเหลือเกินต้องพาคู่รักไปทานข้าวก็ต้องจองร้านอาหารกันล่วงหน้าเลยทีเดียวร้านอาหารก็รับทรัพย์กันไปในปีที่แล้วต่อมานี่ลูกกวาดกับช็อกโกแลตลูกกวาดกับช็อกโกแลตนี่หลายคนนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็ต้องไปซื้อช็อกโกแลตให้ในวันวาเลนไทน์หรือของหวานๆแทนใจกันเป็นความสดชื่นที่ให้กันนะคะต่อมาคือดอกไม้ค่ะก็ไม่น้อยค่ะ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะยังคงท็อปฮิตอยู่นะคะต่อมาคือการ์ดอวยพรแม้ว่าในยุคปัจจุบันเราจะส่งการ์ดอิเล็กทรอนิกส์แต่การ์ดที่เขียนให้ก็ยังคงคลาสสิกอยู่อ่ะดูกันต่อนี่คือแง่มูลค่าแต่ถ้าเราดูว่าสิ่งเขาชอบทำมากที่สุดเพศชายเพศหญิงซื้ออะไรมากที่สุดนะคะคุณผู้ชมดูนะเทศกาลวาเลนไทน์เพศชายเนี่ยใช้จ่ายมากกว่าเพศหญิงใช้จ่ายมากกว่านะคะอยู่ที่ 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผู้หญิงนี่ใช้จ่ายสักประมาณ 23,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐผู้หญิงก็ใช้จ่ายนะคะไม่ได้ให้ผู้ชายเลี้ยงอย่างเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะถ้าดูสิ่งของเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเขาพาไปทานอาหารนอกบ้านนะคะซื้อช็อกโกแลตซื้อลูกกวาดให้มากที่สุดแต่เม็ดเงินส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่เจเวลลี่แต่ถ้าถามทุกคนเลยทุกคนจะต้องมีคำว่าต้องซื้อช็อกโกแลตต้องซื้อลูกกวาดให้เหมือนเป็นอันดับต้นๆแต่ตัวเลขมันน้อยหน่อยเพราะว่ามูลค่าของสิ่งของมันน้อยนะแต่ถ้าถามจำนวนสิ่งของที่ซื้อเนี่ยนะคนนิยมซื้อลูกกวาดกับพวกช็อกโกแลตให้คุณผู้ชมก็จะเห็นตรงนี้ผู้ชายเนี่ยจะซื้อดอกไม้ค่ะซื้อดอกไม้เป็นอันดับหนึ่งตามด้วยลูกกวาดนะตามด้วยกินข้าวนอกบ้านแล้วก็จิวเวลรี่
จิวเวลรี่นะแม้ว่าจะเป็นคำตอบท้ายๆของคุณผู้ชายแต่ว่ามูลค่าของมันต่อชิ้นเนี่ยมันก็เยอะนะคะทีนี้มาดูคุณผู้หญิงผู้หญิงก็จะนึกถึงอันดับแรกค่ะช็อกโกแลตลูกกวาดต่อมาก็ทานข้าวนอกบ้านให้บัตรของขวัญนี่นะเอาไปซื้ออะไรก็ได้และเสื้อผ้าคุณผู้หญิงก็มักจะแต่งตัวให้คุณผู้ชายนะคะบางทีจะบอกเอ๊ะเธอแต่งตัวไม่เข้าเทสเลยดิฉันแต่งให้แล้วกันผู้หญิงก็จะซื้อเสื้อผ้าให้คุณผู้ชายนั่นเองอ่ะสไลด์ถัดไปนะคะเทศกาลวาเลนไทน์แล้วที่ต่างประเทศล่ะเมืองผู้ดิบผู้ดีนะคะอังกฤษนะคะที่อังกฤษเป็นยังไงกันบ้างในปี2563ค่ะชาวอังกฤษฉลองวาเลนไทน์ประมาณ32ล้านคนไม่ใช่ว่า 100% ของประชากรอังกฤษเขาจะฉลองวาเลนไทน์เหมือนบ้านเราอะค่ะบางคนก็จะฉลองบางคนก็เป็นวันธรรมดา1วันเรามอบความรักให้กันทุกวันอยู่แล้วนะก็มีสักประมาณ32ล้านคนที่บอกอ่ะฉันจะฉลองวาเลนไทน์แน่นอนต้องจ่ายตังค์นะฮะเม็ดเงินใช้จ่ายค่ะที่อังกฤษในปีที่แล้วเนี่ยคิดเป็นตัวปอนด์นะคะตอนนี้ก็สักประมาณ41บาทนะคะต่อ1ปอนด์อยู่ที่ 1,450 ล้านปอนด์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะคะอยู่ที่35ปอนด์ถ้าเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาเมื่อกี้สมมุติตีเป็นเรทเดียวกันอเมริกาเมื่อสักครู่เนี่ย190กว่าของเขาถ้าตีเป็นตัวดอลลาร์สหรัฐก็สักประมาณ48ดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างต่างกันเยอะนะคะอเมริกาใช้จ่ายต่อคนเฉลี่ย190กว่าที่อังกฤษนะคะก็สักประมาณ40ปลายๆเกือบ50นะคะอ่ะดูกันต่อค่ะนี่คือความรักนะคะที่อังกฤษต่อมาค่ะวาเลนไทน์ฉบับออสซี่นะคะออสเตรเลียเป็นยังไงกันบ้างนี่ 77% ค่ะของประชาชนชาวออสเตรเลียบอกฉันจะฉลองแต่นี่เป็นตัวเลขปี62ต่อมาเม็ดเงินใช้จ่ายนะคะอยู่ที่377ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะดอลลาร์ที่ใช้จ่ายต่อคนนี่เป็นดอลลาร์ออสเตรเลียก็สักประมาณ90ดอลลาร์ออสเตรเลียถ้าไปตีเป็นเรทดอลลาร์สหรัฐสักประมาณ68ดอลลาร์สหรัฐด้วยกันค่ะอ่ะดูสไลด์ถัดไปนะคะถ้าเทียบค่าใช้จ่ายต่อคนแล้วผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคนอเมริกันนี่เขาทุ่มเหมือนกันนะคะแดนกีวีกับนิวซีแลนด์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างผู้ชายใช้จ่ายมากกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ในเทศกาลแห่งความรักนะคะก็จะมีดอกไม้มีลูกกวาดมีขนมให้คุณผู้หญิงผู้ชายใช้จ่ายอยู่ที่157ดอลลาร์นิวซีแลนด์ถ้าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐก็สักประมาณ110กว่าเหรียญ นะฮะสำหรับคุณผู้หญิงค่ะใช้จ่ายอยู่ที่103ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะก็ไม่ถึง100ก็สักประมาณ 70-80 ดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่คือความรักของแดนกีวีดูสไลด์ถัดไปค่ะแม่ถ้าเรียกภาษาไทยเรียกฝรั่งเขาแสดงความรักกันไปแล้วเรามาโซนเราหน่อยมาวันนี้ชาวจีนเป็นยังไงกันบ้างวาเลนไทน์สไตล์จีนต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าวาเลนไทน์ของสากลไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยจะอยู่ที่14กุมภาพันธ์แต่ว่าวาเลนไทน์ไชนีสวาเลนไทน์เนี่ยเขาจะมีเทศกาลต่างหากของเขานะคะที่เขาจะเรียกว่าชีซีเจียชีซีเจียก็หมายความว่าเป็นเทศกาลวาเลนไทน์ขึ้น7ค่ำเดือน7หลายคนบอกเอ๊ะมันเกิดจากอะไรคุณผู้ชมเคยได้ยินตำนานที่เขาเล่าถึงหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าไหมคะหรือบางคนจะเรียกตำนานนี้ว่าเจ็ดนางฟ้ามันเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะเป็นตำนานสั้นๆก็คือเป็นความรักระหว่างหนุ่มที่เลี้ยงวัวเป็นมนุษย์กับสาวที่เป็นเทพธิดาชาวสูงสวรรค์แล้วเข้ามาพบรักกันมีความรักกันมีลูกด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วความรักมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นความรักระหว่างมนุษย์กับเทพธิดานะพระแม่แห่งสูงสวรรค์ก็เลยแยกทั้งสองคนออกจากกันแต่ทั้งคู่ก็พยายามจะมาหากันให้ได้สุดท้ายสูงสวรรค์ก็แพ้ความรักของทั้งคู่ยอมให้มาเจอกัน1ปีคือ1วันคือขึ้น7ค่ำเดือน7ก็เลยเป็นที่มาของเทศกาลนี้นะคะชีซีเจียถ้าหากว่าดูดวงดาวบนท้องฟ้าตลอดทั้งปีตัวแทนของดวงดาวฝ่ายชายอยู่ฝั่งหนึ่งตัวแทนของดวงดาวฝ่ายหญิงอยู่ฝั่งหนึ่งวันที่ขึ้น7ค่ำเดือน7ดวงดาวทั้งคู่จะโคจรมาเจอกันอ่ะก็เป็นตำนานความรักซึ่งถ้าไปพูดถึงที่ประเทศจีนเขาจะบอกอ๋อวาเลนไทน์เขาคือเทศกาลนี้เนี่ยแหละนะคะทีนี้เราก็เลยมาดูเม็ดเงินโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคนจีนจ่ายตังมากกว่าชาวอเมริกันนะคะที่คิดบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยใช้จ่ายเยอะแล้วคนจีนเยอะกว่าอีกในเทศกาลแห่งความรักค่ะปรากฏว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะชาวจีนในปี2561ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนี่เป็นดอลลาร์สหรัฐด้วย274ดอลลาร์สหรัฐค่ะนะขณะที่ชาวอเมริกันในปี61นะตอนนั้นเขาใช้อยู่ที่ประมาณ144ดอลลาร์สหรัฐนะคะตัวเลขยอดค้าปลีกค่ะในเทศกาลจีซีเจียนะคะวาเลนไทน์จีนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3.07ล้านหยวนด้วยกันนะฮะดูสไลด์ถัดไปจริงๆแล้วเทศกาลวาเลนไทน์ของจีนหรือชีซีเจียเนี่ยเขาก็เป็นเทศกาลที่โยงไปถึงญี่ปุ่นนะคะความเชื่อคล้ายๆกันคือเทศกาลธนบัตะนั่นเองความเชื่อมีผลกับเม็ดเงินทางเศรษฐกิจนะคะ
คาดการตลาดค่ะกลับมาดูที่สหรัฐกันต่อนะคะเพราะก็เป็นตลาดใหญ่ในแง่ของมูลค่ารวมๆของเขาเหมือนกันนะคะในวันทายปีนี้แล้วยังไงอ่ะเจอโควิดเข้าไปหลายระลอกเลยทีเดียวชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ประมาณ 52% ครึ่งนึงบอกฉันยังฉลองอยู่แหละนะแต่เม็ดเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยก็จะย่อมลงมาหน่อยเหลือ 2.18 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก็ขยับถอยลงมานะคะ 73% ก็ยอมรับค่ะว่าโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลกระทบกับการวางแผนวาเลนไทน์คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเมื่อสักกี้ในสไลด์แรกๆเนี่ยชาวอเมริกันจะพาไปทานข้าวนอกบ้านกันเยอะมากแต่พอเจอโควิด-19ก็จะไปทานข้าวก็อาจจะไม่นะตัวเลขเศรษฐกิจอุ๊กก็ดูฝืดๆเหมือนกันนะคะก็อาจจะใช้จ่ายน้อยลงนะคะมีผลกระทบกับการวางแผนของเขาต่อมาค่ะการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเมื่อสักครู่นี้ในปี63เขาใช้จ่ายที่190กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อคนปีนี้เม็ดเงินย่อมลงมาหน่อยนะคะลงมาสัก32ดอลลาร์นะคะก็อยู่ที่ 164.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนก็ยังถือว่าเยอะอยู่แหละค่ะอ่ะดูสไลด์ถัดไปค่ะวาเลนไทน์ในยุคโควิดเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็ไม่ต้องโทรจองร้านอาหารแล้วนะคะเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยอาจจะคิวไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่เพราะว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งหลายคนนิยมฟู้ดเดลิเวอรี่ส่งไปถึงบ้านแต่หลายคนก็มองก็ไม่เป็นไรก็เปิดโอกาสให้คู่รักของเราเป็นเชฟซะเลยเธอทำอาหารให้ฉันทานหน่อยแล้วกันแน่ในเทศกาลวาเลนไทน์รสชาติอาจจะสู้เชฟระดับโรงแรมไม่ได้แต่ว่าความอร่อยนี่มันกินใจเหลือเกินอีกหนึ่งเรื่องนะคะต่อมาค่ะใช้จ่ายน้อยลงไม่ต้องไปทานข้าวนอกบ้านทำทานเองที่บ้านนะแล้วก็ด้วยทิศทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาเม็ดเงินมันก็ใช้จ่ายน้อยลงนะคะการเดทหายไปนี่กระทบกับใครวัยรุ่นเพราะว่าในวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยการออกไปทานข้าวออกไปเดทกันนี่อาจจะน้อยหน่อยแต่วัยรุ่นเนี่ยวัยป๊อปปี้เลิฟเนี่ยเขาก็จะชอบแต่พอเจอโควิด-19 เข้าไปปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเตือนหน่อยว่าออกไปก็ระวังหน่อยนะตัวเลขอัตราต่างๆมันก็ถอยน้อยลงนะคะนี่คือข้อมูลนะคะวาเลนไทน์ในยุคโควิดว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะก็ต้องเรียนคุณผู้ชมค่ะว่าปีนี้วาเลนไทน์นะคะยังเป็นเทศกาลแห่งความรักเม็ดเงินเราอาจจะเห็นว่ามันถดถอยน้อยลงแต่ความรักอย่าถดถอยตามเม็ดเงินนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ